การขึ้นเวทีพร้อมกันของพ่อกับลูกนะคะหรือว่าคุณสุประชัยพานิชพักและคุณปรินพานิชพักค่ะก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแต่เมื่อวานนี้ดิฉันได้ไปฟังแล้วก็สังเกตการในงานสัมมนาอนาคตไทยในบริบทโลกซึ่งทั้งสองคนก็อยู่บนเวทีเดียวกันนะคะโดยลูกชายจะต้องเป็นผู้ที่คอมเมนต์หรือว่าพิพากษาสิ่งที่พ่อได้กล่าวปาฐกถาซึ่งสาระสำคัญของคุณสุประชัยก็ต้องการให้ไทยเชื่อมกับสมาชิกในภูมิภาคยกระดับการศึกษาเด็กไทยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสร้างองค์ความรู้ค่ะในงานสัมมนาอนาคตไทยในบริบทโลกจัดโดยมูลนิธิรักไทยอดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังทัดกล่าวปาฐกถาพิเศษระบุว่าคนไทยส่วนใหญ่มองว่าเวลานี้ประเทศมีปัญหามากมายทั้งการศึกษาการค้าขายภัยธรรมชาติทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีแต่หากมองภาพทั้งโลกประเทศมหาอำนาจเช่นจีนสหรัฐยุโรปก็มีปัญหาที่ต้องแก้ไขเช่นกันการพัฒนาของจีนที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากมายแล้วก็มีผลกระทบไปทั่วโลกแล้วกำลังจะมาเป็นเศรษฐกิจนำของโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าศึกษาแล้วเราคงจะต้องเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับว่าผลกระทบจากการที่จีนกำลังมีการแปลงสภาพนะครับมี transformation จากเศรษฐกิจซึ่งแข่งขันโตอย่างเดียวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจซึ่งมีแรงงานถูกที่ดินถูกรัฐบาลอุดหนุนเต็มที่นะครับส่งออกทุกอย่างหมดมีอะไรส่งออกหมดลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างหมดรถยนต์ทุกหมู่บ้านจะไม่มีที่ไม่มีรถผ่านไม่มีแต่ว่ามีแต่รถถนนไม่มีรถวิ่งผ่านเยอะแยะหมดทั่วประเทศจีนคือเป็นประเทศซึ่งใครทุ่มเทไปลงทุนซะจนมากมายเกินตัวจนมีเขาเรียกว่าส่วนเกินของกำลังการผลิต over capacityโลกในยุคปัจจุบันต้องเน้นการสร้างความร่วมมือไม่ได้วัดกันที่ขนาดของประเทศใครใหญ่กว่าต้องมีอำนาจเหนือกว่าซึ่งถือเป็นข้อผิดพลาดในอดีตขณะที่ความเข้มแข็งของอาเซียนในวันนี้ไม่น้อยหน้าใครและไทยต้องจับมือกับประเทศเพื่อนบ้านเวลานี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในบ้านของเราในภูมิภาคของเราเนี่ยมันเป็นปัญหาจากที่อื่นมาล้มทับเราซะส่วนใหญ่จำได้ไหมครับเหตุการณ์เมื่อ10ปีที่แล้วครบรอบ10ปีปีนี้พอดี2007ถึง2017เนี่ยมัน10ปีพอดีมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากนโยบายที่ผิดพลาดของสหรัฐอเมริกาผิดพลาดยิ่งกว่านโยบายที่ผมเห็นที่เราเกิดขึ้นในเมืองไทยก็แน่นอนของเราในสเกลของเราก็สูงแต่ว่าของเขาผิดพลาดมากผิดพลาดเรื่องอะไรครับผิดพลาดในเรื่องของความเชื่อถือในระบบสังคมระบบทุนนิยมแบบตลาดทุนนิยมแบบตลาดในสิ่งที่ธนาคารโลกIMF พยายามมาบอกเราบี้เราให้ใช้ตลอดเวลาคือว่าทุกอย่างคุณปล่อยเป็นเรื่องของตลาดคุณห้ามแตะตลาดรัฐโง่เง่าไม่รู้เรื่องอย่ามายุ่งตลาดฉลาดที่สุดรู้เรื่องแก้ไขปัญหาดีที่สุดนายสุประชัยกล่าวว่าการขับเคลื่อนประเทศยุทธศาสตร์ชาติต้องชัดเจนโดยเฉพาะการศึกษาที่ผ่านมางบประมาณด้านการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ลงไปเติมเต็มโครงสร้างบุคลากรทางการศึกษาแต่กลับไปลงทุนเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างเช่นอาคารเรียนขณะเดียวกันยังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างองค์ความรู้น้อยมากด้านในปรินพานิชพักกล่าวภายหลังว่าเทคโนโลยีจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไปข้างหน้าแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีความรวดเร็วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยโดยเฉพาะข้อมูลด้านการเงินบางคนเสพข่าวผ่าน LINE ผ่าน Facebook ผ่านอะไรแล้วเข้าใจเข้าถึงรู้สามารถคิดเองได้ก็รอดไปบางคนเสพข่าวผิดๆถูกๆ fake news ก็ออกเป็นข่าวปลอมต่อๆกันไปได้อย่างที่เราเห็นกันอยู่บางทีก็วิเคราะห์ผิดซื้อหุ้นผิดมีข่าวปั่นหุ้นข่าวอะไรคริปโตเคอเรนซีก็เช่นเดียวกันครับอันนี้ผมก็มีหลายประเด็นที่เคยถกเถียงคุณพ่อประจำนะคริปโตที่เพื่อนผมเป็นหนึ่งในอย่าเรียกว่าสาวกไม่สาวกนะแต่มันมีคริปโตบางอันที่อาจจะจริงแล้วก็มีส่วนอาจจะเป็นบวกที่ทางตลาดหลักทรัพย์เราก็คิดอยู่ว่าอย่าง Initial Coin Offering ICO ใช้ระบบบล็อกเชนอย่าง Ethereum มาช่วยให้เกิดสภาพคล่องให้เกิดความเสถียรให้เกิดการชำระเงินระบบ Settlement ที่ถูกลงที่ง่ายขึ้นที่คล่องตัวในการซื้อขายหุ้นมากขึ้นส่วนตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่สามารถชี้วัดเศรษฐกิจไทยได้ทั้งหมดตัวเลขที่จะสามารถชี้วัดความแข็งแรงของเศรษฐกิจได้คืออัตรารายได้ของผู้มีรายได้น้อยที่มีอยู่กว่า 40% ในประเทศจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไร